คุณแม่มักจะตั้งคำถามกับลูกศิษย์เสมอว่าหินหนักไหมลูกศิษย์ใหม่ๆก็จะตอบว่าหนักเจ้าค่ะเราก็ถามว่าหนักได้ยังไงหินมีไว้ให้แบกหรอถึงหนักเขามีไว้ให้เราใช้สอยหินมีไว้ให้เรานั่งหินมีไว้ให้เราเอามาทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลเขาไม่ได้มีไว้ให้แบกเพราะฉะนั้นคนที่แบกหินก็จะหนักเราได้มีโอกาสรับบริจาคหินนะคะจากสัมปทานที่เขาเอาลูกรังไปใช้แล้วก็เศษหินก็ไอเด็กเข็กค่ะเราก็ไปขอบริจาคมานะคะพอได้บริจาคหินมาก็มีขบวนการของลูกศิษย์ที่จะยกย้ายขนถ่ายหินหินหนักแต่ใจไม่หนักจึงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของคนทำงานที่จะบริหารจัดการสวนในหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นสวนหรือรมณีสถานที่เป็นสวนแห่งธรรมที่จะทำให้คนเนี่ยบรรลุธรรมมาเป็นหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์หินหนักแต่ใจไม่หนักเพราะหินไม่ได้มีไว้ให้แบกนะคะเบากายเบาใจในพรรษาที่40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นกับคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะสมัครเข้าไปได้ค่ะเรามี2ที่คือที่กรุงเทพมหานครและที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเป็นสังฆะเดียวกันเป็นสังฆะของนักบวชสตรีที่จะชี้ชวนกันขนาบแล้วขนาบอีกที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์ไปด้วยกันนะคะหินมีไว้ให้ใช้นะคะหินไม่ได้มีไว้ให้แบกค่ะถ้าไม่แบกหินใจก็เบานะคะธรรมะสวัสดีค่ะ